คุณเทพไทยตีความแถลงการฉบับนี้อย่างไรมันก็ดูจะสอดมันดูจะย้อนแย้งกับข่าวก่อนหน้านี้ว่าลุงป้อมส่งชื่อรัฐมนตรีไปโดยเปลี่ยนตัวผู้กองธรรมนัสแต่ครั้งนี้ใช้คำว่าตำแหน่งเดิมในสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาคือผมว่าเป็นการแสดงเจตจำนงใหม่หลังจากเหมือนกับว่าพลาดไปคือข่าวที่ออกจากปากลุงป้อมที่สัมภาษณ์กับสื่อนะผมว่าลุงป้อมอาจจะไปได้ข้อมูลภายในคือคุยกันภายในว่ากติกาการตั้งรัฐมนตรีเนี่ยคนที่มีปัญหาก็คงจะไม่ตั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คงจะยกตัวอย่างเรื่องผู้กองธรรมนัสแต่ว่าแกก็เลยตรงไปตรงมาไปหน่อยก็เลยพอออกกับสื่อพับแกบอกธรรมนัสเปลี่ยนนะไม่เอาเขาไม่เอาก็ไม่เอาก็แสดงว่าได้คุยกันมาก่อนอันนี้แหละมันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคเพราะธรรมนัสก็รู้สึกเหมือนกูเสียเหลี่ยมอ่ะถ้าคุยกันก่อนภายในว่าโอเคเขาว่าอย่างนี้นะคุณถอยในได้อะไรเงี้ยผมว่ามันจบแต่ว่าพอคุณธรรมนัสออกมาแบบนี้ปั๊บมันเกิดแรงกระเพื่อมปั๊บก็เลยออกแถลงการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันซอฟลงให้มันดูมันดีขึ้นแล้วก็อันนี้มันเป็นทางการไอ้นู่นมันคือการพูดการมันยืนยันไม่ได้หรอกรายงานข่าวลุงป้อมว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้อันนี้มันเป็นทางการอันนี้ผมว่าก็ต้องการที่จะเคลียร์กับร้อยเอกธรรมนัสเป็นสัญญาณถอยได้ไหมถอยดิไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าถอยถ้าลุงป้อมไม่ถอยลุงป้อมจะเสียอะไรไปบ้างถ้าลุงป้อมไม่ถอยถ้าดูท่าทีจากคุณทักษิณมันก็ชัดแล้วเนี่ยว่าคุณทักษิณเลือกข้างคุณธรรมนัสเพราะวันที่คุณทักษิณพูดว่าใครที่ทุ่มเทให้กับพรรคมาโดยตลอดใช่ไหมฮะก็คือคุณธรรมนัสยืนยันมาตลอดแล้วยังจะถามอีกว่าฝากไปถามด้วยว่าทำไมไม่มาโหวตคุณอุ้งอิงอะไรคือสัญญาณอย่างนี้ชัดว่าอันนี้ไม่นับที่แกไปพูดเรื่อง40สว.ว่าคนบ้านป่ามาวุ่นวายอะไรเงี้ยนะเอาที่ล่าสุดเนี่ยผมว่าชัดเลยว่าแกเลือกข้างคือเลือกทางร้อยเอกธรรมนัสแล้วร้อยผู้กองธรรมนัสก็เลยเหมือนกับว่าถือไพ่เหนือกว่าแล้วก็เลยจัดการทั้งหมดเลยเห็นได้ว่าความมั่นใจของร้อยเอกธรรมนัสสูงมากวันที่ยืนอยู่ที่บันไดกระทรวงเกษตรก็พูดจาแบบว่าขู่เต็มที่นะแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะระบายความในใจเต็มที่จริงๆเนี่ยผมเนี่ยในฐานะนักการเมืองเนี่ยนะผมว่าถ้าผมเป็นร้อยเอกธรรมนัสผมจะไม่พูดอย่างนี้เรื่องบุญคุณเรื่องอะไรเนี่ยนะคือก็ต้องเข้าใจคุณเจ้าต้องเข้าใจว่าร้อยเอกธรรมนัสที่มีอยู่ได้วันนี้เนี่ยเพราะลุงป้อมเนี่ยถือหางอยู่ในวันที่ลุงตู่ปลดออกเนี่ยมีลุงป้อมเท่านั้นที่อุ้มชูไว้แต่ว่าวันนี้เนี่ยธรรมนัสมาบอกว่ารับใช้ลุงป้อมมา6ปีมากพอแล้วอะไรเงี้ยในทางกลับกันเนี่ยธรรมนัสก็ต้องคิดด้วยนะว่า6ปีที่มีชีวิตอยู่ได้ที่จะเดินขึ้นมาทุกวันนี้ได้เนี่ยลุงป้อมก็มีส่วนสำคัญอันนี้ผมไม่ได้มีอะไรลุงป้อมนะไม่ได้เกตแต่ว่าในความรู้สึกว่าเราเป็นนักการเมืองลูกผู้ชายเนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้เพราะจริงๆตอนยึดอำนาจปี57ครับผู้กองธรรมนัสก็เข้าใจว่าก็อยู่ในเข้าข่ายเฝ้าระวังของคสช.ใช่ด้วยซ้ำเพราะก็เคยอยู่กับไทยรักไทยใช่อยู่กับเพื่อไทยมาก่อนอยู่ปฏิริษีเข้ามาแต่จนกระทั่งลุงป้อมดึงมาช่วยก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐเมื่อ6ปีที่แล้วผู้กองธรรมนัสก็เลยบอกว่า6ปีที่ผ่านมาผมทำงานเพื่อคนคนหนึ่งมาตลอดในมุมของคุณเทียไทยก็คิดว่าในทางการเมืองไม่ควรจะพูดแบบนี้ถูกต้องแต่ก็เราก็เข้าใจแหละก็ความอัดอั้นตันใจอ่ะมันผิดหวังจากข่าวว่าลุงป้อมส่งชื่อไปบอกไม่มีธรรมนัสเขาไม่เอามันก็เลยเป็นจุดแตกหักที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเป็นความพลาดของลุงป้อมถ้าผมว่านะแต่ลุงป้อมแกก็เป็นคนซื่อๆตรงๆอ่ะมันไม่มีเทคนิคอะไรของแกนะที่รู้จักแกมานะผมก็คิดว่าพอนักข่าวถามผมฟังจากที่แกก็เล่าไปโอเคพูดอย่างนั้นก็ไม่เอานะไม่เอานะคือพูดเหมือนสนทนากับลูกหลานอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าระมัดระวังในการเตรียมที่จะตอบคำถามสื่ออะไรเนี่ยไม่มีเลยพลาดไปไงอาจารย์สถิธรมองแถลงฉบับนี้อย่างไรโดยเฉพาะการจะยืนยันว่าส่งชื่อเดิมถ้าส่งชื่อเดิมแปลว่าจะต้องมีชื่อของผู้กองธรรมนัส อยู่ด้วยจะถามว่าผู้นำรัฐบาลปัจจุบันเขาจะเอาชื่อเดิมหรือเปล่าครับก็อย่างนี้วันนี้มันน่าจะเป็นปฏิบัติการที่คล้ายๆกับตอบโต้นะกับปฏิบัติการของทางผู้กองธรรมนัสเมื่อวานนี้นะครับคือเพื่อรักษาจุดยืนส่วนหนึ่งนะครับว่ารักษาการนำด้วยของพรรคนะครับว่าวันนี้พรรคปฏิบัติตามอย่างนี้แล้วก็จะเชื่อมโยงไป 2-3 เรื่องหนึ่งก็คือว่าเชื่อมโยงไปกับน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อตกลงระหว่างพรรคร่วมแหละว่าตำแหน่งเหมือนเดิมเพราะจะมีคำว่าส่งตำแหน่งไปเหมือนเดิมใช่ไหมครับส่วนจะตำแหน่งเดิมกับชื่อเดิมเนี่ยมันไปด้วยกันหรือเปล่าไงครับคือตำแหน่งเดิมหมายความว่ารองนายกควบทรัพยากรเหมือนเดิมรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเหมือนเดิมรัฐมนตรีว่าการเกษตรเหมือนเดิมอย่างเงี้ยรัฐมนตรีช่วยอีกอันนึงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับตามโควต้าเดิมพูดง่าย
นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นที่มันหลุดออกมาเนี่ยจากทางฝั่งลุงป้อมเนี่ยก็คือว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับแล้วก็พูดทำนองว่าเหมือนกับครั้งแรกสุดเนี่ยส่งไปเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าตัวผู้กองธรรมนัสมีปัญหาเพราะเขาไม่เอาเขาไม่เอาก็เลยเปลี่ยนเฉพาะตำแหน่งตรงผู้กองธรรมนัสนี่แหละนะครับแล้วตรงอื่นเนี่ยก็ขยับกันเองภายในโควต้าของพรรคเพียงแต่ว่าไอ้ผมคิดว่าสิ่งที่มันนำไปสู่ปฏิบัติการของผู้กองเมื่อวานก็คือว่าชื่อที่ไปแทนผู้กองที่กระทรวงเกษตรมันไม่ใช่ปีกของผู้กองไงโอเคไม่ใช่คนที่อยู่ในรายชื่อที่เขาออกมาประกาศกันเมื่อวานไงครับมันกลายเป็นทีมของลุงป้อมคือคุณชัยวุฒิใช่ไหมครับซึ่งถูกเสนออยู่หลายหนแล้วเราก็ทราบดีอ้าวนี่คุณชัยวุฒิคือมันเป็นโผสายลุงป้อมนี่นะคุณชัยวุฒิขึ้นมาเติมแล้วคุณสันติเข้ามาแทนรัฐมนตรีเกษตรด้วยอะไรแบบนี้ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วทีมของผู้กองซึ่งควรจะได้โควต้ารัฐมนตรีเกษตรอ่ะเขาไม่ได้ไงเขาก็เลยต้องออกปฏิบัติการใหญ่โตเมื่อวานเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้คุณอยู่กันไม่ได้แล้วคือเพื่อไทยเขาไม่เอานั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะเสนอชื่อแทนมันก็ต้องเป็นโควต้าของเขาใช่เช่นสมมติยกตัวอย่างน้องชายคุณอัครพรหมเผ่าแบบนี้ถูกต้องยกตัวอย่างอาจารย์แมมแบบนี้ที่ผู้กองธรรมนัสก็จะรู้สึกว่านี่เป็นโควต้าของเขาแล้วก็ผ่านการพูดคุยกันมาแล้วจริงๆถ้ามันมีเยื่อใยกันก็บอกว่าเฮ้ยพี่เสนอไปแล้วเขาไม่เอาเขามีปัญหากับชื่อเองว่าไงเองส่งใครมันต้องคุยกันแบบนี้ถ้าคนที่มีเยื่อใยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่นี่อาจจะเกิดจากการไม่ได้คุยกันหรือเปล่ามันก็เลยเกิดปฏิบัติการเนี้ยต่างคนต่างแถลงอ่ะฝ่ายหนึ่งตั้งเปิดเวทีแถลงอีกฝ่ายนึงออกแถลงการแถลงใช่ไหมครับแต่อาจารย์ก็คิดว่าเหมือนคุณเทพไทยมองไหมว่าตอนนี้ข้อได้เปรียบอยู่ที่ผู้กองธรรมนัสมากกว่าจริงๆข้อได้เปรียบอยู่ที่จำนวนว่าวันนี้40สส.พลังประชารัฐอ่ะใครคุมจำนวนไว้ได้มากกว่าเพราะว่าโอเคในฐานะพรรคร่วมเนี่ยถ้ามันมีข้อตกลงกันแบบนี้นะที่เราทราบกันเนี่ยตัวพรรคหลักอย่างเพื่อไทยอ่ะเขาไม่มายุ่งเกี่ยวอยู่แล้วว่าคุณจะจัดสรรกันมายังไงแต่เขาจะจัดสรรแค่ว่าเฮ้ยพรรคคุณอ่ะ40ที่นั่งเนี่ยได้กี่ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าคุณคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยเขาก็ต้องนับหัวสมมติฝั่งเนี้ยส่งมา4แต่บอกว่าเอ้ยแล้ว4คนเนี้ยรองรับได้สสกี่คนปรากฏว่าเกิดไปนับหัวได้แค่20เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะอีกฝั่งนึงเขาเลยไปตั้งหลักว่าเฮ้ยเขาจะรวมคนให้ได้สัก28 29คนอะไรเงี้ยใช่ไหมตามรายชื่อแล้วเขาก็ต้องยันมาด้วยอีกลิสต์รายชื่อนึงสสในมือเขาใช่ตามจำนวนสสที่มีอันนี้แหละมันเลยเป็นเกมของการนับตัวเลขด้วยอีกส่วนนึงเมื่อวานถึงมีรายชื่อหลายชุดมากใช่แล้วชื่อซ้ำกันด้วยถูกไม่รู้ว่าคนที่อยู่ตรงกลางนี่รู้ตัวหรือเปล่าเพราะโผพลังประชารัฐที่เราเห็นน่ะหลายๆมันเขาก็น่าจะแฮปปี้กับหลายๆคนที่ไปอยู่ในชื่อของผู้กองธรรมนัสเมื่อวานน่ะน่าจะแฮปปี้กับโผนั้นนะเพราะหัวหน้ากลุ่มเนี่ยไปมีตำแหน่งอยู่นะมันไม่น่าจะยกพวกมาอยู่กับกลุ่มลุงป้อมเขาน่าจะไปกับลุงป้อมเพราะลุงป้อมดูเหมือนจะให้เครดิตแล้วก็เสนอชื่อไปไม่น่าจะมาเข้าชื่ออยู่กับทางฝั่งผู้กอง